ภาวะไขมันเกาะตับตับอักเสบได้ถึงแม้ไม่ได้ดื่มเหล้าผมหมอซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หลายคนเข้าใจผิดว่าต้องดื่มเหล้าถึงจะเป็นโรคตับแต่ในความจริงมีคนไข้บางคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าแต่ก็เป็นโรคตับอักเสบได้เรียกว่าภาวะไขมันเกาะตับ fatty liver หรือ non alcoholic steatohepatitis หรือย่อว่า NASH พบในคนที่ทานอาหารจำพวกแป้งหรือน้ำตาลมากเกินไปและไม่ได้ออกกำลังกายแป้งที่ไม่ได้ถูกเผาผลาญเป็นพลังงานเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์และสะสมอยู่ตามร่างกายและในที่สุดไขมันที่มีอยู่เกินกว่าที่ร่างกายจะใช้ก็จะเกาะสะสมอยู่ในตับทำให้ตับเกิดการอักเสบใครยังไม่ได้ดูวิดีโอน้ำตาลในเลือดสูงนิดหน่อยอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะครับหมออธิบายวิธีดูแลตัวเองเมื่อพบว่าน้ำตาลในเลือดสูงนิดหน่อยเอาไว้ให้แล้วใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอจะได้ทำวิดีโอแชร์ความรู้อื่นๆให้อีกนะครับและฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ขอบคุณมากครับ